วันนี้มาชิมมะม่วงสุกกันนะคะเอาแบบบ้านๆเรื่อยๆเลยค่ะทำตามใจเราเลยนะคะไม่ต้องวินิจสมาลาเราได้มาเยอะนะคะวันนี้เป็นความสุขเป็นเรื่องราวดีๆของฤดูผลไม้ที่บ้านเราที่เมืองไทยเนาะเกาะพะงันก็คึกคักนิดหน่อยแต่ผู้คนที่อยู่ที่นี่เราไม่อดกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสินค้ามีครบทุกแห่งเทสโก้โลตัสแมคโครมีครบที่เกาะพะงันนะคะไม่มีก็คือเซ็นทรัลต้องขึ้นฝั่งไม่งั้นก็ไปที่เกาะสมุยนะคะใกล้ๆแค่นี้เอง30นาทีก็ถึงนั่งเรือไปกำลังงอมไปหน่อยนะคะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมนะคะมีเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะไม่หวานแหลมนะคะมีความสุขในการกินจริงๆเลยนะคะการเป็นคนไทยที่อยู่บ้านเราเนี่ยเดินเลาะบ้านข้างนอกมาก็รู้สึกว่าจะมีรู้สึกว่าตัวเองออกไปร้อนแล้วกลับมาเย็นมันก็เลยมีฟืดฟัดนิดหน่อยนะคะต้องรักษาตัวเองด้วยวิตามินซีค่ะโชว์แล้วโชว์อีกเนาะวิตามินซีนะคะตัวนี้กินเพิ่มให้ผิวกับการฟื้นฟูตอนที่เป็นไวรัสเฮอร์ปีนะคะเพราะว่าเราจะมีผิวที่เป็นรอยผื่นนะคะต้องใช้ทั้งฮีลูดอยด์แล้วก็พยายอแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำมันงาอะไรพวกนี้เราต้องกินให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะคะนี่สองอย่างนี้ที่วางอยู่แถวนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะทุกวันซื้อมาหลายหลอดแล้วค่ะวันนี้กินม่วงก็คุยเรื่องยาของตัวเองไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมเข้ามาคุยกันเนาะรู้ไหมคะว่าตอนนี้พอเราปลดล็อกขึ้นมาหน่อยเหตุการณ์เรื่องรถชนกันคนถูกรถวิ่งขับรถไปแล้วชนกันตายมีแว้นมีอะไรมาแล้วนะคะคนเราอัดอั้นตันใจกันนานเนาะยังไงก็อยากให้ประเทศไทยเรามีระเบียบวินัยเดินต่อคิวเหมือนที่อื่นๆเขาด้วยนะคะจริงๆนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้เคารพตัวเราเองแล้วเราก็มีสังคมที่รอบข้างที่ดีมากๆมากๆเลยทำตามแบบคนอื่นที่เขาเป็นก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะที่ประเทศต่างประเทศเขาทำกันในแง่นั้นเนาะถ้าเราทำแบบนั้นได้เราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในระบบสังคมที่ดีเจริญก้าวหน้าในต่อไปแต่หวังว่านะเราหวังว่าเราให้กำลังใจนะน่าจะมีนะคะโอกาสแบบนั้นในอนาคตนะคะเพราะว่าบ้านเราก็ถือว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคซีวีไลที่กำลังจะติดีขึ้นมาแล้วนะคะยังไงก็จะได้คุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ